สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับริก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญในการเราอัพข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงการสนทนากับผู้ประกอบการนักธุรกิจแล้วก็ผู้มีข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในประเทศอาเซียนด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวช่วงสัมภาษณ์จะพาคุณผู้ฟังไปสนทนากับดร.ภัยจิตวิบูลธนสารท่านเป็นอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งแล้วก็เป็นรองประธานและเลขาธิการการค้าไทยในจีนนะคะคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดนี้มีเรื่องของการเปิดใช้เส้นทางรถไฟค่ะของจีนบรรทุกสินค้าเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรกก็เป็นการรถไฟขบวนปฐมฤกษ์นะคะออกเดินทางจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวใหญ่กวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊ามุ่งหน้าสู่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามค่ะเราจะมาดูเส้นทางนี้กันนะคะว่าจะเชื่อมโยงเรื่องของการค้าการลงทุนต่อกันอย่างไรบ้างรวมถึงการเชื่อมต่อถึงอาเซียนในกลุ่มประเทศต่างๆของรถไฟจากจีนแล้วก็เรามาอัปเดตเส้นทางรถไฟที่ลงทุนโดยจีนในอาเซียนเส้นทางอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวช่วงที่2มาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้พาคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารในอาเซียนกันก่อนค่ะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ค่ะได้ออกมายืนยันนะคะว่า GDP ปีนี้จะยังโตได้ 4-6% จะยังไม่ลดแน่นอนนะคะมีการคาดการตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ปี2021ของประเทศสิงคโปร์จะขยายตัว 4-6% ถึงแม้ว่ากำลังเจอกับโควิด-19 ภายในประเทศก็ตามโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์บอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวไม่เท่ากันขณะที่ภาคการผลิตการค้าปลีกจะสามารถเติบโตได้จากความต้องการจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องกับการบินจะยังคงฟื้นตัวได้ช้าต่อไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงไตรมาสที่1ก็คือเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาเศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวไปถึง 1.3% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหลังจากอุตสาหกรรมการผลิตการเงินประกันแล้วก็สินค้าปลีกเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมากกว่าที่คาดการไว้ว่าจะขยายตัวที่ 0.2% แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่เศรษฐกิจประเทศขยายตัวหลังจากเจอกับการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ไตรมาสหน้านะคะจะมีการคาดการการขยายตัวของ GDP ประเทศอีกครั้งนึงหลังจากสถานการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศชัดเจนขึ้นโดยทางการสิงคโปร์นะคะได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดตั้งแต่16พฤษภาคมจนถึง13มิถุนายนนี้หลังจากโควิดกลับมาระบาดภายในประเทศนะคะโดยการระบาดที่สิงคโปร์เนี่ยก็ต้องทำให้เลื่อนโครงการ Travel Bubble ออกไปก่อนนะคะระหว่าง2ประเทศโดยไม่ต้องกักตัวกับฮ่องกงนะคะซึ่งตรงนั้นเองก็มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวแล้วก็นอกเหนือจาก Travel Bubbleกับฮ่องกงที่ต้องยกเลิกไปก่อนเนี่ยนะคะยังยกเลิกงานระดับโลกด้วยซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพอย่าง World Economics Forum แล้วก็แชงกรีลาไดอะล็อกนะคะที่จะจัดขึ้นในปีนี้ก็ต้องเลื่อนไปก่อนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสถานการณ์ในประเทศสิงคโปร์ค่ะมาดูกันที่สปป.ลาวนะคะมีความคืบหน้าทางด่วนเวียงจันทน์ปากเซค่ะเตรียมแจ้งเกิดแล้วทั้งหมด617กิโลเมตรนะคะจะเป็นการเชื่อมลาวเหนือลาวใต้แล้วก็ย่นระยะเวลาการเดินทางด้วยโครงการก่อสร้างทางด่วนสายใต้เชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ถึงเมืองปากเซแขวงจำปาสักก็เริ่มมีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยกรรมธิการที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้มีการส่งรายละเอียดของโครงการทั้งหมดไปยังสำนักงานนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้รอให้นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวอนุมัติเท่านั้นนะคะทางด่วนสายนี้ได้ถูกบรรจุไว้แล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อที่จะร่นระยะเวลาเดินทางจากเวียงจันทน์ไปปากเซปกติเนี่ยถ้าใช้เวลาก่อนหน้านี้คือ10ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เขาจะสร้างทางด่วนคู่ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข13คือทางเส้นใต้ระยะทางรวม617กิโลเมตรค่ะก็จะมีจุดเริ่มต้นจากถนน450ปีในเวียงจันทน์แบ่งการก่อสร้างเป็น5ช่วงนะคะช่วงที่1ก็คือว่าจากเวียงจันทน์ไปเมืองปากซันแขวงบริคำไซอันนี้ระยะทาง126กิโลนะคะสามารถลดเวลาการเดินทางจากปกติที่ใช้เส้นทาง13เนี่ย
ลงไปได้มากกว่า1ชั่วโมงค่ะส่วนช่วงที่2นะคะจากปักซันมีจุดเริ่มต้นที่4แยกเวียงจันทน์ไปฮานอยค่ะไปที่4แยกเส้นทางสาย12เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนอันนี้ระยะเวลา100ระยะทาง164กิโลนะคะส่วนช่วงที่3ค่ะจาก4แยกเส้นทาง12เมืองท่าแขกไป4แยกเส้นทางหมายเลข9ของสวรรณเขตนะคะอันนี้ระยะทาง117กิโลเมตรนะคะช่วงที่4นะคะจาก4แยกเส้นทางหมายเลข9สวรรณเขตไป4แยกเส้นทางหมายเลข18แขวงสารวันระยะทาง128กิโลเมตรแล้วก็ช่วงที่5นะคะจาก4แยกเส้นทางหมายเลข18สารวันไปยังเมืองปากเซแขวงจำปาสักระยะทาง82กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดเลยทั้ง5ช่วงนี้ด้วยกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขงบประมาณก่อสร้างทางด่วนสายนี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลลาวเขาได้คัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในแต่ละช่วงไว้แล้วก็เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของลาวเนี่ย2บริษัทแล้วก็มีบริษัทของจีนอีก2บริษัทแต่ว่าการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยก็ล่าช้าออกไปเนื่องจากว่าโควิด-19 ค่ะตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วละแล้วก็ทางด่วนเวียงจันทน์ปากเซถ้าสร้างเสร็จแล้วนะคะจะทำให้โครงข่ายเส้นทางคมนาคมในลาวมีความสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าถนน450ปีที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนสายใต้เส้นนี้เนี่ยมันจะสามารถเชื่อมเข้ากับทางด่วนสายเหนือเวียงจันทน์วังเวียงที่เพิ่งจะเปิดใช้งานไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีแผนสร้างต่อขึ้นไปถึงชายแดนลาวจีนนะคะที่บ่อเต็นหลวงน้ำทาในอนาคตด้วยนอกจากนี้ค่ะเส้นทางนี้นะคะเชื่อมต่อทางด่วนสายเวียงจันทน์ฮานอยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่เป็นข้อตกลงที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวกับเวียดนามได้ทำร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี59แล้วเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากลาวไปออกทะเลที่ท่าเรือน้ำลึกหวงอางจังหวัดหาติงของเวียดนามนะคะทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเนี่ยก็คาดว่าต้องใช้งบประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังจะสร้างเป็นถนน6เลนนะคะยาว707กิโลเมตรก็แบ่งเป็นช่วงที่อยู่ในลาวเนี่ย365กิโลแล้วก็ไปอยู่ในเวียดนามเนี่ย342กิโลเมตรจุดเริ่มต้นจะสร้างขนานกับเส้นทาง13ค่ะก็คือเส้นทางใต้จากเวียงจันทน์ถึงปักนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกผ่านเมืองเวียงทองนะคะถึงชายแดนลาวเวียดนามที่ด่านน้ำออนแถงทุยนะคะที่เมืองแทงเจืองนะคะแล้วก็สร้างต่อไปตามถนนทางหลวงหมายเลข46จนเชื่อมเข้ากับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ของเวียดนามไปจนถึงกรุงฮานอยค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจเส้นทางนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเชื่อมต่อได้นะคะระยะทางนี้ยาวมากๆเลยแต่ก็สามารถที่จะขนส่งกันได้สะดวกมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะทางด่วนเวียงจันทน์ปากเซนะคะ617กิโลเมตรเชื่อมลาวเหนือใต้ร่นระยะเวลาการเดินทางแล้วก็เส้นทางจากลาวไปสู่เวียดนามด้วยค่ะมาดูสถานการณ์ภาคธุรกิจในประเทศกัมพูชาค่ะตอนนี้กัมพูชามีการเปิดตัวสภาธุรกิจกัมพูชาในกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนทางธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและไทยด้วยมีชื่อว่า Cambodia Business Council นะคะหรือว่า CBC นะคะเป็นชื่อย่อนายอุ๊กส่วนซอพวนค่ะเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยบอกว่า CBS นะคะริเริ่มโดยสถานทูตกัมพูชาในกรุงเทพเป็นแห่งแรกโดย CBS จะทำหน้าที่เป็นเวทีในการกระชับยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในปี 64 ถึง 66นะคะซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคกับประเทศอื่นสถานทูตกัมพูชาในไทยก็มีส่วนร่วมต่อเนื่องกับประชาคมธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ดำเนินการเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพด้วยนะคะการจัดตั้งสภาธุรกิจกัมพูชาเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นหุ้นส่วนระหว่างประชาคมธุรกิจกัมพูชาและไทยจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะมาดูของฝั่งไทยนะคะคุณสมบัติสุธีค่ะท่านเป็นประธานใหม่ของ CBC เนี่ยบอกว่าสภานี้ตั้งขึ้นมาไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ที่ยวแล้วก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยแนวคิดในการจัดตั้ง CBC ในไทยเป็นแนวคิดที่ชัดเจนสำหรับผมและทุกคนก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนแต่เราก็สามารถใช้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราได้นะคะแล้วก็ CBC แน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะเป็นจุดบริการครบวงจรสำหรับบริษัทต่างๆที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในกัมพูชาแต่ว่าภารกิจก็คือว่าชี้แนะสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์เฉพาะในประเทศไทยแล้วก็แนะนำสินค้าไทยเข้าสู่กัมพูชาเมื่อทุกคนผนึกกำลังเป็นพันธมิตรนะคะก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เมื่อเผชิญกับโลกาภิวัตน์เราก็จะสามารถสู้ได้นะคะทางด้านนายสอพวนค่ะท่านทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยนะคะก็บอกว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่9รายในกัมพูชามีการลงทุน FDI ในกัมพูชาเนี่ย 967.89 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี37นะคะถึงสิ้นไตรมาสที่3ของปี60บริษัทไทยกว่า 1,000 รายได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์กัมพูชารวมถึงกลุ่มบริษัท BJC นะคะ Big C เครือซีเมนต์ไทยแล้วก็เครือเจริญพกพันธ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบมจ. CPO มีแผนจะนำเชนร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เข้าไปในกัมพูชาด้วยซึ่งหลังจากการเปิดตัว CBC นะกัมพูชาก็จะเปิดตัวองค์กรที่มีรูปแบบคล้ายกันในประเทศอื่นๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะมาดูตัวเลขค่ะการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยเนี่ยแตะที่ระดับ 7.236 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วลดลง 23.17% จากปี2019ค่ะสาเหตุหลักมาจากโควิด-19 นั่นแหละค่ะตอนนี้กัมพูชาส่งออกสินค้าไปไทยเนี่ย 1.148 พันล้านดอลลาร์ในปี63ก็ถือว่าลดลงเกือบ 50% ประมาณ 49% นะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วก็นำเข้าเนี่ย 6.089 พันล้านดอลลาร์หรือ 14.80% จากปี62ที่ผ่านมานะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือกันของทั้ง2ประเทศค่ะเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว CBC นะคะสภาธุรกิจกัมพูชาที่เปิดตัวในประเทศไทยเดี๋ยวดูการทำงานแล้วก็บทบาทต่อเนื่องนับจากนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้สนทนานะคะจะพาคุณผู้ฟังไปคุยเรื่องของรถไฟจีนไปค้าขายในอาเซียนค่ะเส้นทางที่น่าสนใจที่เพิ่งเปิดปฐมฤกษ์ไปนะคะจากจีนมายังกรุงฮานอยแล้วก็ไปดูเส้นทางอื่นๆที่น่าสนใจในอาเซียนด้วยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะดร.ภัยจิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องรบกวนดร.ภัยจิตนะคะพาไปนั่งรถไฟจากจีนไปเวียดนามค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งแล้วก็เส้นทางทางด้านการเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวด้วยนะคะเตรียมตัวหลังจากที่โควิดจะผ่านพ้นไปนะคะดร.ภัยจิตเห็นข่าวค่ะขบวนปฐมฤกษ์นะคะว่าเป็นขบวนบรรทุกสินค้าจากกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าไปถึงฮานอยเวียดนามค่ะอยากให้เล่าถึงเส้นทางตรงนี้นิดนึงค่ะดร.ภัยจิตคะครับผมเรียนงี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพคือจีนเนี่ยเขากำหนด2หัวสะพานหลักคือมณฑลกวางสีกับมณฑลยูนนานนะครับเป็นตัวเชื่อมนะเข้ามายังอาเซียนเพราะนั้นจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นข่าวสัปดาห์นี้เมื่อวานผมเข้าใจว่าเมื่อวานนี้รถไฟขบวนเนี้ยที่คุณอ้อมพูดถึงเนี้ยนะก็เพิ่งถึงฮานอยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตลอดประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยเขาก็ใช้แนวคิดคล้ายๆกับที่เขาทำกับยุโรปก็คือพอท่านสีจิ้นผิงประกาศเรื่องของBelt and Road Initiative นะครับก็ค่อยๆทดลองเดินรถไฟเข้าไปในแต่ละหัวเมืองนะครับและขณะเดียวกันก็ขยายโครงข่ายภายในประเทศเขาในกรณีของอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ผมเกริ่นไปเนี่ยว่าเราเห็นการเริ่มทดลองนะครับขบวนปฐมฤกษ์แบบนี้นะครับจากหลากหลายมณฑลหรือพวกระเบียงเศรษฐกิจของเขาผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นกลางปีที่แล้วประมาณสักเดือนพฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะครับทางหนานทงเนี่ยซึ่งอยู่มณฑลเจียงซูใกล้ๆเซี่ยงไฮ้นะครับนั่นเขาก็เอาขบวนรถไฟแบบ70ตู้เลยขนสินค้าลงมาก็ไปที่ฮานอยเหมือนกันนะครับเวลาจะมาฮานอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาผ่านกวางสีกวางสานทางสานหมิงนะครับแล้วก็ลงมาผ่านด่านสิงเสียงข้างล่างแล้วก็ลงมานะครับพอช่วงปลายปีนะครับเราเห็นประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ย
ะครับก็มีการว่าง่ายประกาศคอมมิชเมนต์นะครับในงานเฉินตูยูเรเซีย Global Partner คือว่าง่ายจีนเขาเอาเฉินตูเนี่ยเฉินตูเนี่ยไปเชื่อมกับแถบเอเชียกลางแถบยูเรเซียนะครับแล้วเขาก็มีการจัดงานนะครับพิเศษเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันเขาก็ไปประกาศเลยว่าเอาละเขาเนี่ยเชื่อมเฉิงตูลงมาที่ลาวแล้วนะมาผ่านหมู่ฮันนะครับเข้ายูนนานแล้วผ่านหมู่ฮันเสร็จนะครับแล้วก็จะเข้าลาวนะครับขณะเดียวกันก็บอกอีกเส้นหนึ่งที่เขาจะเชื่อมจากระเบียงเศรษฐกิจตรงเฉิงตูเนี่ยก็มาเข้าผ่านตรงรุ่ยรี่แล้วก็เข้าพม่าเข้าเมียนมาค่ะนะครับสองอันเนี้ยก็จะเสร็จปีนี้แล้วก็ปีหน้าตามลำดับค่ะก็ปลายปีปรากฏว่ามีจริงๆแล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้คนไทยรู้จักเมืองนี้มากขึ้นคือเมืองสงอันนะคุณด้อมอาจจะเคยได้ยินนะที่ท่านสีจิ้นผิงประกาศจะให้เป็นเมืองใหม่ในยุคสมัยของท่านเนี่ยที่อยู่ตัดตอนใต้ของปักกิ่งเนี่ยอันนี้คือขึ้นไปคอไก่เลยนะระเบียงเศรษฐกิจตรงแถบนั้นเนี่ยเขาก็ทดสอบการเดินรถไฟ 3,500 กิโลเมตรนะครับลงมานะครับก็ลงมาเวียดนามเหมือนกันนะครับโดยตอนที่ลงมาตอนที่เขาทดสอบเนี่ยว่าง่ายเขาทดสอบลงมาถึงชายแดนก่อนระยะแรกนะครับจากสงอันก็ลงมาไปจนถึงคุนหมิงอันนี้เขาจะลงมาทางคุนหมิงนะครับแล้วก็มาเข้าตรงด่านเหอโขงของจีนนะเข้าเหล่าไก่ของเวียดนามตอนนี้เขาก็บอกเลยบอกว่าจากตรงเนี้ยที่เขาทดสอบไปเนี่ยเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเขาจะทะลุทะลวงนะฮะจากเหล่าไกเข้าฮานอยนะครับขยายเชื่อมเข้าไปฮานอยจากฮานอยก็ต่อเข้าไปไห่ฟองซึ่งเป็นท่าเรือนะครับหลักนะครับของทางเวียดนามทางตอนเหนือเขาอีกเส้นหนึ่งเขาก็จะเข้าโมฮันที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับแล้วก็เข้าลาวเข้าไทยนะครับอันนี้ก็จะมาเชื่อมกับทางหนองคายที่ว่าอีกเส้นหนึ่งก็เฉียดไปทางที่ตะวันตกเข้าลุยลี่แล้วก็เข้าเมียนมาไปก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเชื่อมพวกนี้หมดแม้กระทั่งต้นปีเนี่ยก่อนที่จะมีทริปที่บอกว่าจากแถบกวางตุ้งจากเกรเทอร์เบย์แอเรียมาเนี่ยนะยังมีรถไฟเที่ยวหนึ่งจากฉางซามณฑลหูหนานหลายคนชอบทานอาหารเผ็ดอาจจะรู้จักอาหารหูหนานนะของจีนก็วิ่ง7วันลงมาถึงฮานอยเหมือนกันแล้วจะเห็นได้ว่าจีนวันนี้เนี่ยเขาเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนะในการที่จะเชื่อมโครงข่ายนะการขนส่งทางรถไฟทั้งจากภายในประเทศเขาหัวเมืองต่างๆระเบียงเศรษฐกิจสำคัญต่างๆเข้ามาผ่านสองหัวสะพานที่ผมเรียนไปนะครับเพื่อลงมาอาเซียนนะครับคำถามคือที่สำคัญคือว่าแล้วทำไมนะครับเขามาทำช่วงนี้เยอะมากจีนเนี่ยเขาเป็นคนวางพล็อตเรื่องพวกนี้เก่งมากครับเพราะอะไรนะครับปีนี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์อาเซียนจีนครับถ้าเกิดนับจากรถไฟที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่จะมาในอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ประมาณกี่เส้นทางอะคะดร.เพจิตถ้าเอาจากภายในเอาเชื่อมเข้ามาในอาเซียนนะค่ะหลักๆที่ผมมองเนี่ยจะผ่านมา3ประเทศเพื่อนบ้านหลักก็คือถ้าที่ตะวันตกก็จะเป็นเมียนมาค่ะนะลาวตรงกลางนะครับแล้วก็เวียดนามด้านซีกตะวันออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเส้นทางบางเส้นทางมันก็จะเชื่อมต่อผ่านไทยเข้ามาแล้วก็จะลงไปมาเลเซียไปสิงคโปร์อะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยนะหนึ่งในคอขวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือประเทศไทยนี่เองนะครับเพราะว่าตรงเส้นที่เขาเชื่อมมาลาวเนี่ยนะก็ประกาศแล้วว่าน่าจะเปิดให้บริการภายในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของความพยายามนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วจีนเวลาเขาทำเรื่อง FTA ทำอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเขามองลึกถึงภาคปฏิบัติเลยนะเราทำ FTA กับอาเซียนจีนเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วเราก็เห็นการค้ามันขยายตัวนะครับแต่เขาอยากให้มันขยายตัวและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเขาบอกหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอื่นความสะดวกนะครับถนนอาจจะเริ่มมีแล้วสนามบินอาจจะมีแล้วรถไฟเขาก็พัฒนาเส้นทางรถไฟนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับ Belt and Road Initiative ของเขาใน BRI ครับค่ะดร.เบนจิตอันนี้เพื่อให้ครับ
ดร.เพจิตคะรถไฟของจีนเนี่ยนะคะอยากจะรู้โครงสร้างของบริษัทของทีมผลิตของการวางระบบต่างๆเนี่ยเขาสามารถไปได้เร็วมากเขามีจุดแข็งตรงนี้ยังไงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสามารถที่จะทะลุทะลวงไปในประเทศอาเซียนได้เยอะแยะมากมายและสร้างเร็วด้วยนะคะสองสามเรื่องสำคัญนะอันแรกเลย เขาต้องมีความสัมพันธ์นะที่ดีนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องคุยกันระหว่างประเทศอ่ะคือถ้าสมมติว่าจีนพัฒนาแล้วเชื่อมลงมาไม่ได้สมมติว่าโทษนะเมียนมาไม่เปิดลาวไม่เปิดเวียดนามไม่เปิดแน่นอนเขาก็ไม่สามารถจะรถไฟวิ่งลงมาได้ถูกไหมครับเพราะมันต้องต่อกันดังนั้นตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นความพยายามของจีนในการที่จะเชื่อมกับอาเซียนนะครับถ้าจำได้เนี่ยแม้กระทั่งการประชุมฟอรัมที่อยู่ในชไนน่าอาเซียนเอ็กซ์โปที่หนานหนิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาท่านสีจิ้นผิงท่านก็นะกล่าวเทเลคอนเฟอเรนซ์ในงานนะแล้วก็บอกเลยบอกว่าชไนน่าอาเซียนฟอรัมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาคเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับมีชีวิตชีวามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจากจีนเนี่ยที่พยายามจะผลักดันที่พยายามจะเชื่อมโยงกับเราก็จะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยจะไว้ง่ายทำอะไรเชิงรุกมากกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะเราอาจจะเป็นประเทศที่พัฒนาช้ากว่าหรืออาจจะต้องพูดคุยกันหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนกว่าจะได้พูดคุยกับจีนได้นะเหล่านี้แต่จีนเขามีนโยบายเชิงรุกไม่ว่าจะเป็น Belt and Road Initiative นะความพยายามที่อยากจะขยายนะเส้นทางลงสู่ทะเลทางตอนใต้อันเนี้ยเหล่านี้เนี่ยเป็นนโยบายของเขาเพราะฉะนั้นเขาผลักดันเขาเดินหน้านะเพื่อเชื่อมกับประเทศนะในภูมิภาคแถบนี้อย่างจริงจังอันนี้อันแรกในมิติความสัมพันธ์มิติด้านหนึ่งมิติด้านอุปทานคือถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจีนเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนไม่มีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงนะฮะจีนไปศึกษาเรียนรู้จากคนอื่นทั้งนั้นแหละนะครับเขาเพิ่งมีรถไฟความเร็วสูง10กว่าปีนี่เองนะแต่ผมเนี่ยตอนสมัยเป็นประจำอยู่ที่เมืองจีนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ไปอ่านเอกสารเจอแล้วก็ดูโอ้จีนนะเริ่มทำรถไฟของตัวเองเริ่มกำหนดมาตรฐานรถไฟนะแล้วก็ระบบต่างๆของตัวเองผมเนี่ยคิดต่อเลยบอกโอ้จีนนี่มองไกลมากเลยเตรียมที่จะเอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลยีเตรียมที่จะเอ็กซ์พอร์ตวิศวกรรมศาสตร์ของเขาออกไปยังต่างประเทศนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องมีการพูดถึงมาตรฐานระหว่างกันให้มีการยอมรับให้เมียงกันว่าง่ายจีนทำเสร็จปุ๊บแม้ว่าจีนในตอนเริ่มต้นจะไปเรียนรู้จากคนอื่นว่าง่ายเหมือนกับไปก๊อปคนอื่นแต่จีนมาต่อยอดไปเรื่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเป็นของเขาเองกำหนดเป็นมาตรฐานของเขาใช่ไหมอันนี้ก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยซึ่งว่าง่ายในภูมิภาคแถบบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่มีเทคโนโลยีด้านรถไฟนะที่ล้ำยุคนะครับเราก็เป็นผู้ตามทั้งสิ้นนะครับจีนเนี่ยไปเรียนรู้จากประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆญี่ปุ่นบ้างเยอรมันฝรั่งเศสนะครับที่ไหนดีๆเขาไปศึกษาเรียนรู้เอามาเป็นของเขาเพราะหลังจากเนี่ยเขาเลยทำได้แล้วอาจจะเป็นเพราะปริมาณผมว่าอีโคโนมีอัพสเกลในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาดีคือเขาเนี่ยพอทำเสร็จเนี่ยเฉพาะภายในประเทศเขาเนี่ยทำไปแค่10ปีเนี่ยของการมีรถไฟความเร็วสูงนะเส้นทางรถไฟภายในประเทศของเขาเนี่ยมากเท่ากับที่โลกนะมีทั้งโลกเลยนะครับในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็จะท้อว่าโอ้โหแสดงว่าปริมาณการผลิตต้องเยอะมากเพราะนั้นต้นทุนการดำเนินการความชำนาญการต่างๆเขาเกิดใครเป็นคนไกลสำคัญแน่นอนในเชิงนโยบายภาครัฐเขาแต่เขาก็ใช้รัฐวิสาหกิจของเขานะครับที่ทำหน้าที่ในการผลิตรถไฟเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นต่างๆนะครับเดิมเนี่ยจะมี2บริษัทหลักตอนหลังบอกไม่ต้องไปแข่งกันละจับเมอร์สเป็นบริษัทเดียวเลยเป็นบริษัทใหญ่ก็ทำโครงข่ายนะครับแล้วก็เอาทีมเหล่านี้ประกบไปกับคณะผู้แทนของจีนบางทีผู้นำจีนไปเยือนประเทศไหนกระทั่งไปเยือนอาเซียนรัฐมนตรีก็ไปเยือนที่ไหนนะครับก็อาจจะหนีนะผู้แทนของบริษัทต่างๆเหล่านี้ไปด้วยนะครับเพราะบางทีเราจะเห็นเลยแม้กระทั่งปีที่แล้วเราได้ยินข่าวท่านสีจิ้นผิงนะเดินทางไปเป็นประธาน
นะการลงนาม MOU ใช่ไหมกับเมียนมาจะมีการปฏิวัติไม่กี่วันนะครับหลาย MOU เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นทางรถไฟการพัฒนาการศึกษาความเป็นไปได้การขยายต่อนะเส้นทางรถไฟนะที่จีนทำในเมียนมาค่ะนะครับอันนี้ผมคิดว่าการสนับสนุนการทุ่มเททำงานของเขาที่เป็นมืออาชีพจนกระทั่งเขามีเทคโนโลยีของตัวเองนะที่ทั้งอาจจะดีและถูกนะครับทำให้เขาเนี่ยรายงานเป็นที่ต้องการของตลาดโลกค่ะแล้วก็อย่างที่ดร.ไพจิตรบอกเนาะว่าอาเซียนกับจีนในความสัมพันธ์คือแน่นแฟนสุดแล้วเวลามาลงทุนอะไรก็จะพูดคุยกันง่ายแล้วก็ดำเนินการไปค่อนข้างรวดเร็วนะคะดร.ไพจิตรคะเวลาที่จีนเข้ามาลงทุนเส้นทางรถไฟต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขามองต่อจากนอกเหนือจากเรื่องของการขนส่งต่างๆความการทำธุรกิจร่วมกันนะคะของประเทศนั้นๆที่เขาไปลงทุนในเขาเรียกอะไรในเส้นทางอะค่ะรอบข้างที่เป็นเส้นทางผ่านของรถไฟเนี่ยนะคะอันนี้เขามองยังไงบ้างคะทางจีนนะคะนโยบายมองอาเซียนให้เกิดการค้าตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าในเชิงนโยบายเนี่ยจีนจริงๆแล้วเนี่ยมีความยึดหยุ่นในเรื่องแบบนี้นะครับบางทีเราจะได้ยินข่าวว่าโอ้จีนไปลงทุนที่ไหนไปเอาที่ดินที่นั่นที่นี่คือไม่ใช่เงื่อนไขภาคบังคับที่จีนจะต้องทำคือถ้าจีนทำแบบนั้นจะไปเสียประเด็นแรกที่ผมเรียนเรื่องความสัมพันธ์แล้วเพราะมันเป็นที่ดินของประเทศเขาถ้าคุณสร้างเงื่อนไขสูงเขาไม่ยอมรับคุณก็ไม่สามารถจะไปเหมือนกับเขาอาจจะจ้างหรือขอสินเชื่อจากรัฐบาลจีนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นมาเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะของความร่วมมือแต่ถ้าเรามองออกไปในกรอบภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งกับอาเซียนเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเราเห็นกรอบเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปว่าเราเห็นกรอบของไชน่าอาเซียน FTA เนี่ยมันไปไกลมากเนี่ยเพราะสิ่งที่จีนคิดต่อคือเฮ้ยทำไงจะให้เกิด connectivity ในมิติของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจะทำให้ภาคการค้านะภาคการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการศึกษามันขยายตัวแล้วพอผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยการลงทุนมันก็จะตามมาเพราะคนรู้จักนะเดินทางระหว่างกันมากขึ้นเริ่มรู้จักเริ่มศึกษาเรียนรู้ระหว่างกันนะครับก็จะเริ่มจากท่องเที่ยวจากส่งลูกหลานไปศึกษาก็จะเริ่มค้าขายหลังจากนั้นก็ค้าขายตลาดใหญ่ดินะงั้นเข้าไปลงทุนคือไม่ค่อยมีใครเราอยู่ดีๆวันแรกยังไม่ค่อยรู้จักตลาดเหล่านั้นแล้วบอกจะไปลงทุนเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าจีนเนี่ยเก่งมากในตลอดหลายปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วจีนก็มีว่าไงประเด็นปัญหากรณีพิพาทกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนแต่จีนค่อยๆเจรจานะครับนะจนกระทั่งผมคิดว่าโหมดของการเผชิญหน้าจากเดิมที่เราเห็นในช่วงสัก 7-8 ปี 10 ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อยๆปรับมาสู่โหมดของความร่วมมือและการพัฒนาร่วมระหว่างกันตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่มันทำให้เอาล่ะเราก็จะมามองเรื่องของเฮ้ยแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากอนาคตข้างหน้าทุกคนก็จะมองเรื่องความร่วมมือใช่ไหมตรงเนี้ยพอมันมีเส้นทางรถไฟเส้นทางถนนหนทางต่างๆดีแน่นอนการเชื่อมโยงของผู้คนนะครับในอาเซียนก็ดีนะเพราะภายในภูมิภาคเราก็พัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงกับจีนก็ดีมันก็ดีขึ้นงั้นคนก็จะไปมาหาสู่กันมากขึ้นเวลาคนไปมาหาสู่กันมากขึ้นก็จะได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจระหว่างกันก็พัฒนาขยายกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมิติด้านเศรษฐกิจสำคัญเลยในมิติด้านการค้าในพื้นฐานเนี่ยแน่นอนพอมี FTA ก็เท่ากับว่าโอ้เราจะสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตนะที่เราเปิดเสรีระหว่างกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเคลื่อนย้ายคนเคลื่อนย้ายแรงงานก็สะดวกมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับถ้ามองจากมุมมองของอาเซียนเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยพัฒนาจากไอ้ตัว FTA ขึ้นไปอยู่ระดับเรื่องของ AEC ใช่ไหมเป็นระดับตลาดร่วมพอมีจีนเข้ามาผนวกเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังยกระดับตลาดร่วมขยายกรอบไปเพื่อไปเชื่อมกับจีนไปเอาประโยชน์จากจีนหลายท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักคำว่าคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมของธุรกิจต่างๆตรงนี้จีนเนี่ยเขาก็เลยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ที่จะมาเชื่อมกับเราคือแทนที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีคลัสเตอร์ของตัวเองคือจริงๆแล้วจีนเป็นประเทศหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะโดยเฉพาะยิ่งปีโควิดที่บอกว่าพิสูจน์ได้โลกเห็นว่าเอ้ยคลัสเตอร์ภายในเขาเนี่ยดีมากเลยมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นนะครับแข็งแรง
แต่วันนี้เนี่ยจีนก็บอกอันนั้นก็ยังไม่พอเขาต้องกรอบตรงนี้นะออกมาพัฒนาคลัสเตอร์ร่วมกับอาเซียนซึ่งแน่นอนเส้นทางรถไฟหลังนี้ก็จะมีประโยชน์ลงทุนต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรสินค้าที่ผลิตขึ้นในอาเซียนนะที่มีคลัสเตอร์เชื่อมกับจีนต่อไปก็จะทั้งถูกทั้งดีอ่ะเพราะขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาก็ดีด้านคุณภาพก็ดีก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้มองเห็นปรากฏการณ์ได้ชัดเจนเลยค่ะดร.ไพจิตรเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วถ้าเราเห็นคำว่า Make in China เนี่ยมาในบ้านเราจะสายหน้าเลยแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่เป็น Make in China ค่ะเราจะจับขึ้นมาก่อนเลยเรารู้สึกว่ามาตรฐานเนี่ยเขาพัฒนาดีขึ้นมากๆในตัวสินค้านะคะไม่เหมือน Make in China ในสมัยก่อนแล้วค่ะความรู้สึกเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าใช้มาหลายชิ้นเหมือนกันนะคะดร.ไพจิตรเขาพัฒนาได้คุณภาพได้ดีมากๆจริงครับบางทีบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไปเมืองจีนเนี่ยสมัยก่อนไปหาของก๊อปนะบอกให้พาไปหน่อยแหล่งของก๊อปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้บอกว่าให้พาไปพวกร้านขายแกจิตขายพวกไวท์โปรดักต์พวกเสี่ยวหมี่พวกอะไรเงี้ยเอาไปร้านใหญ่ๆเลยนะนะครับบางคนบอกนี่ไปทำไมอ่ะไปดูของพวกนี้แต่ทุกคนเข้าไปนะบอกให้เวลา1ชั่วโมงหายไป 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ออกมาพร้อมกับถุงติดมือมาคนละ 2-3 ถุงเรื่องที่บางคนไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะถอดว่าโอ้เขาพัฒนาเรื่องแบบเรื่องการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของแบรนดิ้งของเขาแล้วก็ราคาจับต้องได้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมาเชื่อมกับอาเซียนต่อไปก็อาจจะขยายการลงทุนนะเข้ามาอยู่ในภูมิภาคบ้านเรานะแล้วก็ใช้ประโยชน์อาจจะเพื่อตลาดในภูมิภาคอาเซียนหรือแม้กระทั่งส่งออกกลับไปนะที่จีนหรือไปบางส่วนไปยังประเทศอื่นๆนะอันนี้เชื่อว่าเราจะได้อีกครับอย่างกรณีเส้นทางรถไฟต่างๆที่จีนเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเชื่อมมาอย่างอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยนะคะถ้าเป็นเส้นทางเกี่ยวกับการขนส่งกับการท่องเที่ยวเขาจะแยกกันไหมหรือว่าใช้เส้นทางเดียวกันเลยคะดร.ไพจิตรแล้วแต่ถ้าในจีนเนี่ยจริงแล้วตัวพื้นฐานหลักนะบางทีจะอยู่ในแนวใกล้ๆกันแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะรถไฟขนสินค้าหรืออะไรหรอกแต่เพราะว่าผมคิดว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนค่ะนะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนรถไฟรุ่นใหม่ๆความเร็วมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาเนี่ยมีจุดจอดที่น้อยเพื่อไม่อยากชะลอความเร็วไม่งั้นมันเสียพลังงานด้วยเหตุนี้บางทีเราถ้าเราไปเมืองจีนเราจะเห็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่ทำเป็นต่อหม้อขึ้นมาเพื่อลดปัญหาเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุความเสี่ยงต่างๆลงขณะเดียวกันมันทำความเร็วได้เขาคำนวณแล้วยอมลงทุนต่อหม้อแบบนั้นคุ้มกว่าการที่จะให้วิ่งบนพื้นราบนะเหมือนรูปแบบเดิมดังนั้นถ้าผมบอกว่าเอ๊ะเขาแยกกันไหมนะเขาก็แยกกันอยู่ในทีแต่แน่นอนมันแยกอยู่ในทีเพราะเทคโนโลยีเพราะบางทีเราก็เห็นรถไฟที่เป็นรถไฟความเร็วสูงของเขาใช้ถูกใช้เพื่อขนส่งสินค้าเหมือนกันเพราะว่าในสินค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีพวกโลจิสติกเยอะใช่ไหมคนนู้นสั่งนี่คนนี้สั่งนั่นบางทีก็ใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับเป็นตัวขนส่งสินค้าเพื่อให้เร็วทันต่อความต้องการณปลายทางนี่ในภูมิภาคเราตรงนี้ส่วนใหญ่รถไฟที่เรามาใช้ในภูมิภาคแถบบ้านเราที่เราคาดว่าจะซื้อจากจีนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นรถไฟความเร็วถ้าบอกว่าเป็นความเร็วเนี่ยก็เป็นความเร็วสูงระดับต้นหรือเป็นความเร็วปานกลางนะมันไม่ได้ไปแบบเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยพูดถึง300-350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่บ้านเราอย่างเช่นผมพูดกรณีของลาวแล้วกันนะลาวเนี่ยเปิดเส้นทางที่บอกว่าจะใช้ปีนี้เขาก็ใช้แพลตฟอร์มตัวเดียวกันระหว่างตัวขนส่งผู้โดยสารนะครับกับสินค้าแต่แน่นอนตัวโบกี้เนี่ยมันแยกจากกันนะแล้วก็ให้วิ่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกขนส่งผู้โดยสารก็จะใช้ประมาณสัก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในขณะที่ขนส่งสินค้าใช้อยู่ประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเหตุผลก็อาจจะมีหลายเหตุผลเพราะอาจจะต้นทุนในด้านเทคโนโลยีซื้อตัวที่มันเร็วมากๆก็อาจจะแพงอีกส่วนนึงของนี่ของลาวเนี่ยบางทีมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพภูมิประเทศด้วยเพราะว่าต่อไปเราไปเที่ยวเนี่ยเราไปนั่งรถไฟเที่ยวรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปานกลางตัวพวกนี้นะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหที่ลาวเนี่ยนะ
จีนต้องใช้เวลาก่อสร้างนานเอ๊ะทำไมนานเพราะเส้นทางมันก็ไม่ได้ยาวมากเราก็แปลกใจโอ้เขาต้องไปขุดอุโมงค์เต็มไปหมดเลยค่ะเส้นทางที่ลาวเนี่ยขุดอุโมงค์ประมาณ75อุโมงค์นะขุดบางทีทะลุขุดให้ทะลุภูเขาด้วยใช่ไหมทั้งอุโมงค์ภูเขาเลยไปง่ายเจาะเลยโอ้75อุโมงค์เฉพาะเส้นทางที่อยู่ในอุโมงค์นะครับปลาเข้าไปประมาณนั้น200กิโลอ่ะค่ะเส้นทางรวมกันเกือบครึ่งนึงนะของเส้นทางทั้งหมดท่านคิดดูว่านั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าอุโมงค์นั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าอุโมงค์นะแล้วเดี๋ยวก็มีสะพานเยอะเพราะลาวเขามีเส้นทางน้ำอยู่เยอะอะไรเยอะก็จะมีสะพานเยอะอย่างนี้เป็นต้นเขาก็พูดสะพานกันเรื่องสัก160-170สะพานนะที่ผมเคยฟังมาเนี่ยนี่ก็จะท้อเลยว่าโอ้บางทีเนี่ยรถไฟเนี่ยถามว่าจะเอาเร็วขนาดไหนจะแยกระหว่างจะเรียกว่าขนคนนะกับขนสินค้าหรือไม่บางทีมันอยู่ที่ความพร้อมนะหรือความต้องการของรัฐบาลต่างๆด้วยตอนนี้นะคะนอกเหนือจากขบวนปฐมฤกษ์ที่เมื่อกี้เราคุยกันเป็นขบวนบรรทุกสินค้ากวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊ามาฮานอยแล้วก็ที่จะเปิดใช้2ธันวาคมนี้ก็คือที่สปป.ลาวนะคะมีเส้นไหนที่จะเป็นดาวเด่นนะคะในอาเซียนอีกไหมคะเส้นทางรถไฟจากจีนนะคะนอกเหนือจาก2เส้นทางนี้แล้วค่ะจากจีนเลยผมคิดว่าเส้นทางที่ถัดถ้าเราบอกว่าลาวมาแล้วเนี่ยนะเส้นทางถัดมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพูดไม่เข้าข้างนะดาวเด่นเนี่ยจริงๆเราควรจะอยู่ที่ประเทศไทยแต่ทางของประเทศไทยเนี่ยจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะก่อสร้างเพราะวันนี้เนี่ยเอาว่าเส้นหลักกรุงเทพไปหนองคายเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งบอกว่าเป็น2ระยะสำคัญคือกรุงเทพไปโคราชแล้วก็โคราชหนองคายนะครับเส้นเฟสหรือเฟสที่2หรือระยะที่2จากโคราชไปหนองคายเนี่ยยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างเลยเราเพิ่งเริ่มก่อสร้างท่อนแรกบางส่วนของท่อนแรกเท่านั้นนะผมคิดว่าเผื่อเราจะได้ใช้ถ้าเราไม่ติดปัญหาเรื่องเลยนะรถไฟ3สนามบินที่เชื่อมภาคตะวันออกเนี่ยก็ไป EC เนี่ยเผื่อจะเสร็จก่อนอีกนะนะถ้าเราไม่ติดปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้กรณีของไทยผมคิดว่าก็เราก็ต้องเดินหน้ารอจังหวะมีการประเมินกันว่าน่าจะประมาณสักปีอีกสัก4-5 ปีค่ะเราถึงจะได้ใช้รถไฟไอ้เส้นที่เชื่อมออกไปอีสานที่จะออกไปลาวนะอันนี้ก็เป็นเฟซซิ่งแต่ว่าในอาเซียนเองเนี่ยมีการพัฒนาหลายอันเลยอย่างเมื่อกี้ผมเกริ่นมาเข้าฮานอยผมเข้าฮานอยก็คือทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามเขาเวียดนามเขาก็มีแนวคิดในการที่จะทำเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมฮานอยลงมาฮาโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจทางตอนใต้จากเหนือมาใต้นะทีนี้ใช่ครับขณะเดียวกันเขาก็เตรียมจะเชื่อมโคจิมินซิตี้กับพนมเปญของกัมพูชาด้วยนะเพราะฉะนั้นโครงข่ายเหล่านี้มันจะถูกพัฒนาขึ้นนะอย่างเป็นระบบอันนี้พอมองต่อไปถ้าไทยเราสร้างเสร็จเชื่อมได้นะมาเลเซียเนี่ยเขาก็พูดคุยทีแล้วเขาพูดคุยกันมานานแล้วนะเขาเริ่มทำไปแล้วบางส่วนนะครับกับสิงคโปร์นะเพราะเขาอยากพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันนะระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ว่าง่ายรอประเทศไทยแต่พอถึงว่าทางการเมืองที่มาเลเซียเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยมีการทบทวนโครงการนะครับตอนนี้อาจจะชะลอไปหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะทุกอย่างกลับมาตกลงกันได้เสร็จปุ๊บเดินหน้าได้นะเขาก็จะสปีดให้มันกลับมาอยู่ในกำหนดการเดิมให้มันใกล้กำหนดการเดิมให้มากที่สุดและนี้เราก็จะเห็นตอนนี้ในอาเซียนเนี่ยถ้าถามบอกว่าโครงข่ายเฉพาะในอาเซียนเนี่ยบางทีเราอาจจะหนึ่งบางประเทศมันเป็นประเทศเกาะเนาะมันไม่ได้มาเทียบกับโครงข่ายที่เราพูดตรงนี้ไอ้5,000กว่ากิโลเมตรที่เราพูดถึงก็จะมีหลายประเทศนะที่วันนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะแยกตัวมันไม่ใช่แยกตัวโดยสภาพภูมิประเทศมันถูกแยกออกไปเนี่ยอินโดนีเซียก็เดินหน้านะอินโดนีเซียเนี่ยเตรียมทำไฮสปีดเรลเวย์ตอนนี้กำลังก่อสร้างคือท่อนยาวเลยเนี่ยของเกาะชวาเขาเนี่ยเขาจะทำเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทั้งเส้นเลยนะครับจากซีกตะวันตกนะที่จาการ์ตาเนี่ยไปซีกตะวันออก
นะครับคือไปถึงไอ้สุราบายาเขาเลยค่ะแต่เขาทำเป็นเฟซซิ่งเหมือนกันเส้นแรกก็เอาจาการ์ตากับบันดุงก่อนค่ะนะครับประมาณสัก140-150กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเส้นนี้เสร็จพบแต่ว่าเขาจะใช้ตัว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยค่ะเพราะนั้นพอเขาทำเสร็จเขาก็จะขยายเฟซซิ่งไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นการเดินทางง่ายออกตกของคนอินโดนีเซียในอนาคตนะจะประหยัดระยะเวลาไปเยอะเลยเพราะอย่างเส้นแค่จาการ์ตาบันดุงเนี่ยนะถ้าเอา350กิโลเมตรไปเริ่มใช้เนี่ยจากธรรมดาสมัยก่อนนั่งรถไฟหรือว่าขับรถต้องมี3ชั่วโมงนะครับอาจจะเหลือเพียงแค่ผมว่า40นาทีง่ายมากนี่ก็จะเป็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ทำนะฟิลิปปินส์ก็เดินหน้าทำฟิลิปปินส์นี่โครงการหนึ่งที่ผมเห็นแต่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเขาไปทำรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมฐานทัพเรือเดิมกับฐานทัพอากาศที่สหรัฐเคยมาทำไว้เนี่ยนะครับคือไอ้อัลซูบิกเนี่ยนะครับที่ก็เป็นเขตฟรีพอร์ตนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็เป็นไอสนามบินนานาชาติคลาร์กที่เขาเรียกคลาร์กอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกันมากจริงๆแล้วนะมันประมาณสัก70โลเองแต่ว่า2อันนี้มันเป็นเหมือนกับระเบียงเศรษฐกิจใหญ่นะครับเขาก็คิดว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง2ฟรีพอร์ตเนี่ยจะมีนัยยะความสำคัญเพิ่มขึ้นอยากกันนั้นเลยทำรถไฟเชื่อมนะครับก็พูดคุยกับรัฐบาลจีนขอเงินกู้นะขอสินเชื่อจากรัฐบาลจีนแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีแล้วก็ให้จีนมาช่วยก่อสร้างค่ะแต่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นอันนี้สักในสัก3ปีไม่ถึง3ปีค่ะนะครับเพราะจีนเขาเร่งก่อสร้างเรื่องพวกนี้โอ้ถ้าหน้าตาอาเซียนเนี่ยนะโคตรจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะนะทิศทางเรื่องการรถไฟนะค่ะก็จะเป็นบทบาทของจีนที่เข้ามาลงทุนเบิกเส้นทางทั้งสิ้นเลยนะคะตอนนี้เขาพยายามที่จะเชื่อมโดยใช้ความสัมพันธ์ของประเทศในอาเซียนกับจีนเนี่ยเป็นสิ่งหลักเลยที่จะสามารถเข้ามาลงทุนได้อย่างง่ายแล้วก็เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันนะคะทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจนะคะมิติทางด้านการท่องเที่ยวการขนส่งด้วยนะคะดร.ไพจิตรน่าสนใจมากๆเลยใช่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ไพจิตรนะคะโอกาสหน้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะวันนี้ได้มาฉายภาพให้เราเห็นเส้นทางที่ชัดเจนของรถไฟนะคะของจีนที่จะเชื่อมมายังอาเซียนค่ะที่เราบอกว่าเราเห็นขบวนปฐมฤกษ์นะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนะคะเป็นขบวนบรรทุกสินค้าจากกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊ามายังฮานอยของเวียดนามค่ะแล้วก็ของสปป.ลาวที่จะเปิดใช้วันที่2ธันวาคมนี้นะคะดร.ไพจิตรบอกว่าสิ่งที่จีนเขามองอาเซียนตอนนี้ก็คือความสัมพันธ์อันดีที่แนบแน่นระหว่างจีนกับอาเซียนในการที่จะมาลงทุนเปิดเส้นทางต่างๆเพราะเขาต้องการจะเชื่อมโยงกับเราทุกๆด้านทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งเรื่องของ FTA แล้วก็เชื่อมคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมกับประเทศในอาเซียนด้วยนะคะดร.ไพจิตรบอกว่านับจากนี้คงจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวของการลงทุนของจีนในเรื่องของรถไฟต่อเนื่องค่ะเพราะว่ายังจะมีอีกหลายสายที่จะเข้ามานะคะที่สำคัญก็คือสายที่จะผ่านมาอย่างบ้านเราตอนนี้เขาก็รอประเทศไทยอาจจะ 4-5 ปีนะคะใช้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง3สนามบินไปยัง EEC นะคะแล้วก็ผ่านประตูไปยังอีสานของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือใช้ไทยเราเชื่อมไปยังมาเลเซียแล้วก็ไปสิงคโปร์นะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือจากฮานอยไปโฮจิมินห์แล้วก็เชื่อมไปยังกัมพูชาค่ะอันนี้คือโครงข่ายต่างๆที่จีนเขาวางไว้จะเชื่อมทั้งหมดในอาเซียนนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการค้าระหว่างกันที่จะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งในอาเซียนแล้วก็กับจีนด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากดร.ไพจิตรในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะอาเซียนเราอัปวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ